สวัสดีค่ะราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ที่เหลือนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะต้องบอกว่าตอนนี้แจงอยู่ในระหว่างการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นแจงจะอัดวิดีโอจากความพร้อมที่มีอยู่นะคะตอนนี้โดนกักตัวอยู่เนาะโอเคจริงๆวิดีโอวันนี้วันที่22มกราคมนะคะสำหรับชาวสิงห์ราศีสิงห์เนาะค่ะนะคะถ้าจะเห็นจากในชาร์ตเนาะสิงห์แล้วดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมก็นับไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7เนาะอาทิตย์อยู่ในเรือนที่7ก็คือในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะคดีความนะคะก็ อาจจะมีเรื่องที่ไปข้องเกี่ยวตรงนี้ได้นะคะพุทธไถหลังนะคะนำพามาซึ่งคนรู้จักเก่าๆวนเดิมๆนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยถึงกันและกันนะคะแล้วก็ด้วยความที่ดาวอาทิตย์ไปอยู่ในราศีกุมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่คุณได้ปฏิสัมพันธ์หรือว่าทำอะไรกับคนที่คุณสนิทด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับมวลมนุษยชาติหรือว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนกลุ่มสังคมโซเชียลก็เป็นไปได้ว่าเพื่อนเก่าเพื่อนที่สูงวัยกว่าผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นพ่อหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยค่ะวนกลับมาในชีวิตคุณก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของความรักก็เป็นไปได้ว่ามันมีคนที่เก่าๆวนกับเข้ามานะคะคนนั้นอาจจะเป็นบุคลิกสุขุมนะคะเป็นคนที่เด่นโดดเด่นเจ้าของบริษัทหรือเป็นคนที่แบบติดหรูหรือว่าเป็นคนที่ดูมีอายุนิดนึงนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันถ้าจะเห็นเนี่ยเสาฉากกับยูเรนัสเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าT square นะคะมุมสามเหลี่ยมเนาะก็เหมือนกับโดนบีบคั้นกดดันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยเฉพาะสิ่งนั้นเกิดกับในเรื่องของเดี๋ยวนะ7 8 9 10ก็คือเรื่องงานนะคะเรื่องงานเรื่องพาร์ทเนอร์นะคะเรื่องตัวตนของคุณที่มันรู้สึกเหมือนโดนบีบคั้นทำให้คุณต้องรู้สึกว่าฉันจะเอายังไงดีฉันจะเปลี่ยนดีไหมงานนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าโอกาสทางด้านการเงินนะคะการสื่อสารการเดินทางระยะใกล้ๆหรือว่าเพื่อนฝูงเก่าๆนะคะพี่น้องเพื่อนบ้านใครญาติเนี่ยเขาจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้กับคุณในการสร้างงานของคุณนะคะณเวลานี้เนาะแล้วก็24มกราคมก็ดาวอังคารเข้าสู่ราศีมังกรก็เป็นเดือนที่6ของคุณจะแอคทีฟมากๆในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของงานที่เป็นงานประจำหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่ทุกวันแบบนี้ค่ะคือคุณจะต้องใช้ความว่าเหมือนกับแอคทีฟคืออาจจะแบบถ้าตอนนี้อยากสมัครงานคือส่งไม่หยุดไม่หย่อนหรือเป็นช่วงที่หันมาดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษอาจจะฟิตหุ่นหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นหรือแม้แต่การที่จะทำอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับงานการกุศล charity เนี่ยก็ได้นะคะอังคารเข้าสู่มังกรทำให้คุณน่ะมี discipline ก็คือระเบียบวินัยมากขึ้นอาจจะมีความหัวโบราณเนาะ conservative นิดนึงแต่ว่าคุณจะค่อนข้างทำอะไรที่มันเป็นระเบียบแบบแผนกับชีวิตคุณมากขึ้นเพราะนั้นแจงเลยเข้าใจว่าหลายคนอาจจะมีเวลาที่หันมาดูแลตัวเองใส่ใจสุขภาพมากขึ้นได้เช่นกันนะคะทีนี้25มกราคมก็จะมีดาวพุธนะคะเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรนะคะก็โอกาสเก่าๆวนกลับมาโอกาสในการหาเงินเพื่อนสนิทคอนเนคชันต่างๆอะค่ะเขาวนกลับมาหาคุณได้อย่างแน่นอนนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็29มกราคมก็คือดาวศุกร์เดินนำหน้าแล้วนะคะช่วงเวลานั้นเข้าใจว่า งานที่ทำเนี่ยค่ะมันหรือแม้แต่สิ่งที่คุณคาดหวังคาดการไว้ที่มันล่าช้านะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินหรือว่าความรักก็แล้วแต่หลังจากนี้มันจะคล่องตัวขึ้นอย่างแน่นอนนะคะพอวันที่1
ค้างอยู่มีคนอยู่ข้างๆด้วยไม่ใช่แค่เรา ทีนี้นิวมูนในราศีกุมนะคะวันที่จริงๆ1กุมภาพันธ์2022เนาะหิวมากหรือเปล่าคะทันได้นะได้ได้ขอบคุณค่ะโอเค1กุมภาพันธ์2022นะคะก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมนะคะก็ เป็นราศีกุมคือเป็นเดือนที่7ของคุณก็คือเรื่องพาร์ทเนอร์คุณส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยคือนิวมูนที่บอกเคยได้ฟังเนาะมันเหมือนเป็นการเพาะเมล็ด เมล็ดพันธุ์เหมือนกับว่าคุณมีโอกาสจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆพาร์ทเนอร์ใหม่เพื่อนสนิทใหม่ๆแล้วด้วยความที่มันกุมกับเสาร์เนาะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังซีเรียสมากๆก็ว่าได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะ แล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันดีไหมจังว่าก็ดีนะมันแบบจังหวะเวลาเนี่ยคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณแบบอยู่ๆก็ไม่ทันตั้งตัวแล้วก็มันทำให้เขาเรียกว่า transformation อะตายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะเหมือนบางสิ่งบางอย่างโดนคุณโดนบีบคั้นกดดันให้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอะนะคะเพราะนั้นถามว่าช่วงนี้หลายคนก็อาจจะโดนสภาพแวดล้อมอะไรก็แต่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนพาร์ทเนอร์เปลี่ยนแฟนใหม่เปลี่ยนผู้ร่วมงานที่เป็นคนสนิทใหม่ๆหรือว่าอาจจะเริ่มทำธุรกิจหรือว่ามีพาร์ทเนอร์เกิดขึ้นก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะถัดมาก็ดาวพุธเดินนำหน้าแล้วเนาะดาวพุธของคุณอยู่ในเรือนที่6ก็คือการสื่อสารเรื่องงานถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่าติดต่อยากไม่แบบสำเร็จสักทีนึงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆก็คิดว่าเฮ้ยเอาเลยลุยสู้นะคะมันน่าจะดีกับคุณมากขึ้นแล้วแล้วก็พูดกับพลูโตก็ดูว่ากุมกันอยู่เพราะนั้นการสื่อสารบางครั้งใช้คำว่ามันจะเด็ดขาดมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นจะเอายังไงทำไม่ทำเอาไม่เอานะคะแล้วก็ต้องบอกว่า14กุมภาพันธ์เนาะมีพลูโตไทรกับทรูโนดนะคะพลูโตอยู่ตรงนี้นะคะโนดทรูโนดเนี่ยมันเข้ามาสู่ราศีพฤษภนะคะตรงนี้คือเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณตามหาแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานของคุณค่อนข้างจะชัดเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ transformation นะเปลี่ยนไปแบบดีมากๆรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ดีหัวหน้าดีคนที่มีอิทธิพลกับตัวคุณนะดีอะค่ะเขาช่วยเหลือคุณมากๆเลยเนาะแล้วก็ถ้าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวคุณเขาก็ส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีด้วยในเรื่องการทำงานต่อจากนี้นะคะถัดมา14กุมภาพันธ์พุธก็เข้าสู่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งอันนี้อาจจะมีการสื่อสารกับหุ้นส่วนหรือว่ากับความรักของคุณที่ดีมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้เจอคนรักที่เป็นทำงานสายพวกคุณหมอคุณครูนะคะอาจารย์เซลส์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะอ
โอเคถัดมา16กุมภาพันธ์ก็จะมีฟูลมูนในราศีสิงห์นะคะซึ่งก็เป็นเดือนของตัวคุณเองเพราะนั้นคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อนข้างชัดจบเราเริ่มต้นใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เนาะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะเพราะว่าเกิดขึ้นพร้อมกับมินิทริแองเกิลเนาะการเปลี่ยนคือคีย์คอนเซปต์กับคอนเซปต์ก็คือการเปลี่ยนแปลงแล้ว1แล้ว2ก็คือมีดาวพฤหัสที่มันทำมุมส่งถึงดีมากๆในเดือนที่8คือ transformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะบางทีสิ่งที่คุณรู้สึกกับสิ่งที่คุณแสดงออกค่ะมันค่อนข้างจะต่างกันโดยสิ้นเชิงคือคุณเป็นแบบนึงใจคุณแบบหยิ่งรักศักดิ์ศรีเหมือนกับโอเคฉันโดนปฏิเสธหลายครั้งละงั้นฉันจะไปจากเธอแล้วนะหรือแม้แต่ว่าใจเราเป็นคนที่แบบรักศักดิ์ศรีใครมาหยามเราไม่ได้แต่ตัวเราสิ่งที่แสดงออกอะเราจะแบบเหมือนแคร์คนอื่นมากๆแล้วบางทีมันจะทำให้เรากดดันบีบคั้นทำให้เราเป็นแบบนี้เนาะก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะ17กุมภาพันธ์ก็จะมีพฤหัสเซกไทเรนัสเนาะก็โอกาสเรื่องงานเปลี่ยนแปลงปรับกระทันหัน passive income other people money ได้เงินมีคนให้เงินมาอยู่ก็ให้เงินซัพพอร์ตแบบไม่ได้คาดหวังมากก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเอ็นดูอ่ะเขาชอบเขาช่วยเหลือประมาณนี้นะคะก็คร่าวๆเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงจังพร้อมเมื่อไหร่ก็จะทำให้มันครบถ้วนกว่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ